สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวลิโกทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองแกะตัวลอกนะครับเป็นลอกริเวอร์แดกจากทางเรียวโกจิกกิ้งสเปเชียลนะครับตัวนี้เป็นเบอร์200นะครับอัตราทดอยู่ที่รอบ6สำหรับงานจิกทะเลนะครับตัวนี้การน้ำจืดก็ใช้ได้เบอร์200ตกบึกรายละเอียดที่ต้องแกะนะครับก็จะมีน็อตบอดี้ทั้งหมด5ตำแหน่งนะครับ1 2 3 4 5นะครับน็อตฝานะครับแกนสปูลนะครับแล้วก็น็อตสำหรับยึดแขนแฮนเดิลนะครับก็จะเป็นแฉกเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นเบอร์12นะครับโอเคเริ่มแกะกันเลยเอาน็อตยึดบอดี้ออกก่อนนะครับ5ตัวนะครับตัวชุดนี้แกะไล่มุมทะแยงไปเรื่อยๆนะครับเป็นน็อตเกลียวละเอียดนะครับตัวหัวชุดนี้ลายไขควงเล็กนะครับก็เอาเนี่ยหยิบออกมาไม่ถนัดก็ใช้นิ้วได้เลยจิกออกมานะครับน็อตชุดนี้จะเกลียวเท่ากันนะครับเคลียร์มันออกมาหน่อยงานชิ้นเล็กๆต้องใจเย็นๆนะครับยิ่งงานน็อตเกลียวละเอียดด้วยนี่ขันผิดชีวิตเปลี่ยนต่อมาก็ใช้เหรียญ5นะครับเหรียญบาทหรือจะใช้เป็นแท่งพลาสติกแข็งนะครับเปิดฝาตัวนี้ค่อยๆไล่หมุนนะครับตัวชุดนี้ตัวฝารูนะครับตัวชุดนี้ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสเสร็จแล้วก็เอาสปูลเอาตัวบอดี้นะครับบอดี้ข้างฝั่งสปูลเนี่ยดึงออกนี่นะครับดึงออกมาได้เลยด้านในมันก็จะมีตัวชุดเสียงนะครับชุดเขาควายตัวนี้ก็จะถอดก็ได้นะครับหรือจะไม่ถอดก็ได้เราก็ล้างทำความสะอาดต่างๆนะครับพวกน็อตตรงนี้ยึดกลับให้แน่นนะครับตัวชุดนี้ตัวนี้นะครับชุดเขาไฟชุดเสียงอันนี้เป็นจานเสียงนะครับก็จะมีน็อต4ตัวยึดอยู่ฝั่งนี้ตัดมานะครับเราจะเอาสปูลออกเช็คเฟืองนะครับเราก็ต้องแกะตัวชุดนี้ออกก่อนน็อต2ตัวยึดล็อกตัวน็อตเบอร์12อันนี้นะครับก็จะเป็นเกลียวละเอียดนะครับตัวที่ใต้แฮนเดิลเนี่ยมันจะมีเพลทเป็นสแตนเลสนะครับสำหรับยึดตัวน็อตอยู่น็อตชุดนี้นะครับจะสั้นกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าตัวที่ยึดตัวบอดี้5ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ประแจเบอร์12ค่อยๆเช็คหมุนนะครับจะเป็นน็อตทวนเข็มนาฬิกาอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลียวละเอียดเช่นกันแยกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วในฝั่งใต้แขนตรงนี้นะครับจะมีอะไรชิ้นนี้2ชิ้นนะครับมีเพลทตัวนี้นะครับกับแหวนชุดนี้นะครับจะเป็นบ่านะครับมีบ่านะครับสังเกตดีๆนะครับด้านบนเนี่ยจะเรียบด้านล่างจะมีขอบนะครับเอาฝั่งขอบนะครับด้านเล็กเนี่ยไปใส่ไว้ตรงสปูลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นชิมตัวหนึ่งในการลองแหวนนะครับลองแหวนเพื่อไม่ให้ไปกดหน้าลูกปืนนะครับ
อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ1ตำแหน่งลูกปืนเดี๋ยวค่อยเอาออกนะครับเสร็จแล้วเปิดน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ใช้ไขควงตัวใหญ่นิดนึงนะครับหมุนออกได้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกลละเอียดเหมือนกันมันก็จะมีแหวนลองชิมลูกปืนอยู่นะครับเกลละเอียดตัวใหญ่อันนี้นะครับมีตัวนี้1 2หรือ3แผ่นนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับตัวนี้ยกออกมาได้เลยนะครับชุดนี้เสร็จแล้วเวลาเราจะเอาลูกปืนออกนะครับเห็นไหมครับตัวลูกปืนชุดนี้นะครับนี่ผมก็จะแยกกล่องเอาไว้นะครับเวลาดึงสปูลออกนะครับประคองมันไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจานเฟืองต่างๆเนี่ยมันจะหลุดร่วงออกมาได้นะครับนี่นะครับดึงออกมาได้เลยนี่ชุดนี้นะครับด้านในก็จะเป็นจานสแตนเลสสำหรับกดสปูลทั้งสองฝั่งนะครับกดชุดผ้าเบรกครับทั้งสองฝั่งอันนี้ด้านในมันก็จะมีเฟืองอยู่อันนี้เป็นจาระบีนะครับที่ขาวๆเนี่ยคือจาระบีนะจาระบีที่เป็นแบบสเปรย์กระป๋องนะครับเวลาเราจะเอาเฟืองออกนะครับเฟืองมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน1ตำแหน่ง2ตำแหน่งด้านในก็จะมีลูกปืนอยู่อีกแล้วก็แทงตรงฝั่งนี้ปึ๊บเฟืองตัวหลักก็จะออกมานะครับตัวนี้เฟืองตัวนี้นะครับแนะนำว่าเช็คนะครับเวลาเราเช็คเขย่าที่เสาถ้ามีลักษณะหลวมนะครับให้ขันน็อตตัวนี้นี่นะครับขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับขันน็อตเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปล้างทำความสะอาดตามซี่เฟืองต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวพินเนียนนะครับตัวพินเนียนเขาก็จะเป็นสแตนเลสนะครับภายในลูกปืนตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้ด้านในจะมีบูทด้านในจะมีบูทอยู่1อันอันนี้นะครับระวังร่วงตกหายนะครับบูทตัวนี้เสร็จแล้วจะมีลูกปืนอีก1ลูกนะครับไขควงปักแฉกนะครับเบอร์เล็กขันน็อตออกมา2ตัวนะครับเป็นน็อตเกลียวละเอียดหัวแบนนะครับตัวชุดนี้แยกเอาไว้นะครับลูกปืนด้านในชุดนี้นะครับก็จะมีลูกปืนนะครับ1ลูกนะครับแล้วก็ชุดกันติกับอีก2ลูกนะครับตัวชุดนี้ลูกปืนกันติกับพร้อมกับแกนส่วนฝั่งนี้เป็นลูกปืนค่อยๆซอออกมานะครับออกมาแล้วนะครับปืนตัวนี้ง่ายๆนะครับแกะง่ายๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกิ๊บกับขอควายไม่ใช่ตัวอะไรนะที่ว่าใช้ทำพรีเซ็ตนะครับตัวชุดนี้เวลาเราออกนะครับจริงๆล้างได้เลยนะครับชุดนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเราออกล้างได้เลยเพราะว่ามันจะมีแค่พวกคราบจาระบีนะครับที่เราใส่กันไปมันก็จะเป็นคราบสะสมอยู่ในนี้ตัวนี้ถ้าถามว่าออกยากไหมเอาออกยากอยู่เรียกทางศัพท์ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิ๊บล็อกนะครับกิ๊บล็อกตัวนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบางท่านนะครับจะไม่มีเครื่องมือผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ราคาประมาณ700กว่าบาทแรงถังของเขาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เสร็จแล้วถ้าเวลานะครับมันจะเป็นกิ๊บล็อกนะครับตัวนี้มันจะเป็นปลายจิกพอดีเข้าในรูขอหามุมแป๊บนึงนะครับตัวนี้กิ๊บถางออกมาเห็นไหมมันจะง่ายนะครับถ้าใช้ครีมตัวนี้จะง่ายแต่ถ้าไม่มีครีมตัวนี้แนะนำว่าไม่ต้องมาบอกนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างทำยากนะครับยกออกมานะครับตัวด้านในมันก็จะมีสปริงตรงนี้นะครับสปริงตรงตำแหน่งนี้ระวังกระเด้งตกหายนะครับแล้วก็เม็ดมะยม1เม็ดเม็ดมะยมอยู่ตรงนี้นี่นะครับ2ชิ้นนี้ระวังตกหายนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นค่อนข้างเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นอีก1แผ่นนะครับตัวนี้อันนี้เราก็ล้างได้เลยนะครับตัวชุดนี้ล้างได้เลยล้างทำความสะอาดได้เลยตัวชุดบอดี้นะครับ ต่อไปนะครับวิธีเอาออกวิธีเอาชุดเสียงออกนะครับง่ายมากขันน็อตอย่างเดียวนะครับตัวชุดนี้มี1ตัว2ตัวนะครับตัวชุดนี้นะครับตอนยกระวังนิดนึงนะครับระวังน็อตตกหายนะครับเป็นน็อตเกลียวละเอียดนะครับงานอลูส่วนใหญ่ถ้ายึดในส่วนที่เป็นเนื้ออลูเนี่ยเขาจะใช้เป็นเกลียวละเอียดนะครับเสร็จแล้วตัวชุดนี้นะครับให้เช็คนะครับเช็คดูว่ามีร่องรอยการแตกหักเสียหายหรือเปล่าถ้ามีการแตกหักนะครับเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยตัวกระเดื่องชุดเนี้ยกระเดื่องใบโพตัวเนี้ยมันจะไปเคาะมันจะไปตีนะครับตัวชุดนี้สร้างเสียงนะครับทำให้แตกนะครับอย่างเคสตัวนี้แตกนะครับก็ทำการเปลี่ยนส่วนตัวนี้ถามว่าต้องแกะไหมไม่ต้องแกะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นบล็อก6เหลี่ยมซึ่งถ้าเราไม่มีเนี่ยการแกะการทำรักษาตรงนี้จะค่อนข้างยากแน่นนะครับตัวนี้จะยึดล็อกไทท์มาจากที่โรงงานนะครับตัวนี้ผมไปขอแกะแล้วกันนะครับชุดนี้คือชุดใบโพตัวนี้ค่อนข้างที่จะสึกยากนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นงานอลูตัวนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้เลยตัวนี้ก็ยึดน็อตให้แน่นหากใครกลัวหลวมนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำยาล็อกไทท์นะครับล็อกส่วนเบอร์น้ำยาล็อกไทท์นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเบอร์นี้เดี๋ยวให้ดู243นะครับน้ำยาล็อกเกลียวกันเกลียวคลายนะครับเวลาเราใช้เนี่ยแต้มไปที่หัวน็อตนะครับแต้มไปที่หัวน็อต1หยดหรือ2หยดนะครับแล้วแต่หัวน็อตว่าน็อตเล็กน็อตใหญ่อย่างตัวนี้ก็ใช้อย่างละหยดก็ได้1 2 3 4หยดนะครับแล้วก็คันปิดกลับทิ้งให้แห้งสักวันหนึ่งเหลือๆครับตัวชุดนี้นะตัวนี้เราก็พยายามขันให้ตึงมือเวลาเราขันนะครับขันทะแยงขันทะแยงนะครับเพราะว่าน้ำหนักการกดจะได้กดทั้งสองฝั่งได้เท่ากันนะครับขันแค่ตึงมืออย่าไปฝืนมากนะครับเพราะว่าถ้าฝืนมากปุ๊บตัวน็อตนะครับมันจะเป็นสเตเลสส่วนบอดี้เนี่ยมันจะเป็นอลูนะครับมันจะกินเนื้อกันตัวนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับส่วนสปูลในสปูลนะครับจะมีลูกปืนที่อยู่กับตัวบอดี้ตรงนี้นะครับปอกมาด้วย
ระวังร่วงตกหายนะครับตัวนี้ก็จริงๆก็ดึงออกได้เลยถ้าเราต้องการชิปเราก็ลองบุ่นดูดูว่ามันสักสักมือไหมนะครับเดี๋ยวผมยกชุดนี้ออกมาเลยตัวนี้นะครับชุดแผ่นใต้นี้นะครับในเฟืองตัวนี้นะครับมันก็จะมีเฟืองเล็กๆอยู่1ตัวเป็นชิม1ตัวนะครับแล้วก็สปริงนะครับสปริงเสร็จแล้วมันก็จะมีในเบ้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีแผ่นชิมกับลูกปืนอยู่อีกนะครับผมกดออกมาเลยเอาเสาต้นนี้นะครับดันลูกปืนออกมาหากดันไม่ออกนะครับก็ต้องแกะตัวฝากข้างออกก่อนอันนี้ก็บอกแล้วออกแล้วนะครับตัวลูกปืนตัวชุดนี้นะครับอันนี้ก็แกะออกอีกได้นะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับตัวชุดนี้อ่ะ4ชิ้นนี้คือชุดของเขาเวลาประกอบกับนะครับเอาแผ่นเล็กใส่ไว้ในเฟืองก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นใหญ่เพราะว่าแผ่นใหญ่เนี่ยมันต้องกดที่แผ่นเบสนะครับชุดนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้นะครับถัดมาตัวแผ่นชิมที่กดกับตัวลูกปืนนะครับเหมือนกันคือมันจะมีด้านหนึ่งเรียบกับด้านหนึ่งเป็นขอบสันขอบขึ้นมานะครับเอาทางฝั่งสันนะครับหันหาลูกปืนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นบูทพอดีกับบ่าลูกปืนด้านในนะครับวงในถ้าเราใส่ผิดเนี่ยคือแรงกดอ่ะมันจะไม่ได้ไปกดที่ตัวแกนตัววงในตรงนี้นะครับจะไม่ได้กดมันจะไปกดหน้าเต็มทำให้ลูกปืนไม่หมุนนะครับนี่ก็ส่งล้างได้เลยนะครับส่วนฝากข้างเหมือนกันจะมีน็อตยึดบอดี้ยึดตัวสปูล4ตัวนะครับน็อตตัวนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องขันแน่นนะครับใส่น้ำยาล็อกเกลียวกันคลายได้นะครับเวลาเราขันกลับเข้าไปเนี่ยไม่ต้องแน่นเพราะแน่นมากปุ๊บเนี่ยเกลียวละเอียดนะครับมันก็จะไปกัดเนื้อในส่วนของอลูนะครับตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวจานเสียงนะครับเวลาเราเช็คเนี่ยเช็คทั้ง4จุดนะครับน็อตนะครับขอบตะเข็บแตกไหมนะครับเฟืองตรงชุดนี้มีรอยบิ่นรอยยุบรอยแตกรอยร้าวอะไรตรงไหนไหมถ้ามีก็สั่งเปลี่ยนนะครับถัดมาแผ่นตัวชุดนี้นะครับยกออกมาได้เลยมันก็จะมีเหมือนกับอีกฝั่งนึงนะฝั่งทางฝั่งห้องเครื่องนะครับแผ่นเล็กแผ่นใหญ่นะครับสปริงเหมือนกันแผ่นชิมที่เป็นตัวรองลูกปืนนะครับแล้วก็ลูกปืนด้านในตัวนี้นะครับการจะเอาแผ่นเบรกออกชุดผ้าเบรกนะครับมันก็จะมีกิ๊บอยู่ทั้งสองฝั่งอยู่ด้านข้างนะครับขอบข้างเนี่ยให้เรามองหาขอบตะเข็บนะครับขอบตะเข็บของซี่ลวดเนี่ยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็แงะตรงในส่วนนี้ออกมาเอามือกดไว้ด้วยนะครับเพราะมันเดี๋ยวมันจะเด้งนะครับแล้วก็ยกผ้าเบรกขึ้นมาได้เลยผ้าเบรกตัวนี้จะไม่ได้ล็อกกับตัวบอดี้นะครับเพราะว่าตัวแผ่นเบรกตัวนี้มันไม่ได้หมุนตามสปูลนะครับมันจะหมุนจากตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับ
ะถอดก็ยกตัวสปริงออกมาก่อนมองหาตะเข็บมันนะครับเห็นไหมเกือบกระเด็นแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวสปูนชุดนี้อันนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์ในตัวบอดี้ในตัวลอกเรียกว่าจิกกิ้งสเปเชียลนะครับเบอร์200 300มันก็จะประมาณเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยอุปกรณ์ภายในต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนโฟทิวคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแกะให้ได้ดูนะครับตัวนี้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งล้างกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นลอกตัวไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับช่วงนี้ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการผ่าลอกในกลุ่มลอกของเรียวโกะนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลอกโฟทิวเนาะอันนี้ก็จะเป็นจิกกิ้งสเปเชียลนะครับโอเคยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับชอบคลิปนี้ใครที่มีลอกเรียวโกะอยู่แล้วนะครับก็ทำตามกันได้นะครับอะไรชิ้นไหนไม่มีก็เบิกตรงกับทางบริษัทได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ